วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะครับวันนี้พบกันในวันพุธที่31กรกฎาคม2556ครับกับผมกิติพันธ์นักมงคลและคุณภาฝันปิ่นทองค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและมอบเงินเยียวยาแก่ญาติครูผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการศึกษาณจังหวัดปัตตานีเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทครูที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บโดยได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทของครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดชุดคุ้มครองครูซึ่งเป็นเหตุให้ครูโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมงอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสคือนางนายีฮะยีละอายุ38ปีและนางนุรยาฮานอาแวอายุ44ปีเสียชีวิตรวมทั้งนายอภิชาติเบญจจุลามาศอายุ33ปีบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบนถนนหน้าโรงพยาบาลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ามีความรู้สึกเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอแสดงความเสียใจกับทายาทและครอบครัวของครูที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ทุกท่านซึ่งการมาในครั้งนี้ก็ต้องการมาให้กำลังใจแก่คณะครูในพื้นที่ทุกท่านที่ต้องดำเนินชีวิตต่อไปโดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะพยายามให้การช่วยเหลือดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไปอย่างเต็มที่ในส่วนของมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงหน่วยเฉพาะกิจชายแดนใต้และจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อให้มาตรการดูแลมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้ก็จะช่วยซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานเพิ่มเติมแม้ที่ผ่านมาทางสมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆต่อฝ่ายความมั่นคงมาโดยตลอดอยู่แล้วก็ตามในส่วนของสวัสดิการซึ่งเป็นเรื่องที่ค้างมาจากการที่ได้รับฟังบางเรื่องก็สามารถดำเนินการให้ได้เช่นสวัสดิการสำหรับครูผู้เสียชีวิตทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตก็มีการดำเนินการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอยู่และคาดว่าทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีแนวทางที่จะดูแลครูได้มากขึ้นโดยอาศัยความเห็นของสอบตที่เสนอต่อครม.ดังกล่าวต่อไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าส่วนแผนงานดูแลการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเห็นว่าได้ดำเนินการไว้ดีพอสมควรแต่อาจจะตั้งเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาไว้สูงมากซึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในพื้นที่นี้มีอุปสรรคต่างๆในการจัดการศึกษาและมีปัญหาหนักอยู่มากทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนครูและบุคลากรเป็นอย่างมากมายหากตั้งเป้าหมายให้การจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ดีก็คงเป็นเรื่องยากจึงต้องพิจารณาวางเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเร็วๆนี้จะเปิดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาความต้องการของผู้ใช้บริการของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพซึ่งในด้านการส่งเสริมอาชีพนั้นจะให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกศน.ได้หารือความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากขึ้นโดยเน้นให้มีการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากภาคเอกชนและชุมชนว่าต้องการอะไรจากภาคการผลิตบุคลากรสายอาชีพและคาดว่าในวันที่17สิงหาคมนี้จะลงมายังพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อไปสวัสดิภาพความปลอดภัยนะครับก็การหารือเป็นไปด้วยดีคือทางฝ่ายความมั่นคงฝ่ายดูแลความปลอดภัยกับฝ่ายครูหรือสมาพันธ์ครูก็มีการหารือร่วมกันต่อเนื่องมาด้วยความเข้าใจและความการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างดีนะครับมาในวันนี้ก็มีการซักซ้อมเพิ่มเติมโดยเฉพาะก็ผมได้ขอให้ทางฝ่ายดูแลความปลอดภัยช่วยดูว่าจะเพิ่มขีดความสามารถทางเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลได้อย่างไรบ้างนะครับด้วยความเข้าใจว่าก็ได้ทำกันเต็มความสามารถแล้วแต่ว่า
ถ้าหากว่ามีเรื่องที่ทางรัฐบาลจะต้องช่วยสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรืองบประมาณเราก็จะช่วยพูดให้นะครับนั้นเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเรื่องสวัสดิการซึ่งเป็นเรื่องค้างมาเนี่ยเท่าที่ดูแล้วบางเรื่องก็สามารถดำเนินการให้ได้เช่นสวัสดิการสำหรับครูผู้เสียชีวิตนะครับทางสวต.ก็มีการดำเนินการเสนอครม.อยู่แล้วก็คิดว่าทางกระทรวงสาธารณสุขน่าจะมีแนวทางที่จะดูแลครูได้มากขึ้นโดยอาศัยความเห็นของสวต.ที่เสนอต่อครม.เรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะมาดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาโดยเฉพาะจะฟังจากเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองนะครับกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าจะเน้นที่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองว่าต้องการให้จัดการศึกษาอย่างไรที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางการศึกษาความก้าวหน้าทางอาชีพแล้วคิดว่าจะระดมผู้เกี่ยวข้องผู้สนใจทั้งหลายมาช่วยกันให้ความเห็นและเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนทางกระทรวงศึกษาจะหางบประมาณเฉพาะหน้ามาดำเนินการโดยเร็วนะครับในปีการศึกษานี้เลยอาจจะเริ่มบางกิจกรรมคงจะเริ่มได้ตั้งแต่ปิดเทอมแรกนะครับแล้วก็จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีการศึกษาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบนะครับราชบัณฑิตยสถานครับก็ได้จัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2554นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พร้อมที่จะแจกจ่ายเป็นครั้งแรกครับนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีประจำนายสำนักนายกรัฐมนตรีครับพร้อมด้วยนางสาวกนกวลีชูชัยยะเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานแถลงข่าวเปิดตัวพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2554เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเป็นครั้งแรกจำนวน 1,000 เล่มครับทั้งนี้นะครับก็มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็จะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยครับจากนั้นจะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่สถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาสถาบันศาสนาหน่วยงานราชการตลอดจนคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยจะเริ่มส่งไปยังต่างจังหวัดก่อนในช่วงแรกก็จะดำเนินการแจกจ่ายประมาณ 45,000 เล่มแล้วก็จะทยอยจนครบ 85,000 เล่มครับส่วนที่เหลืออีก 15,000 เล่มนะครับก็จะมอบให้คณะรัฐมนตรีสถานทูตและก็สถานกงสุลไทยในต่างประเทศรวมถึงสถานที่สำคัญซึ่งการจัดพิมพ์พจนานุกรมในครั้งนี้นะครับรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์พจนานุกรมสำหรับประชาชนท่านใดนะครับที่อยากได้พจนานุกรมดังกล่าวนั้นนะครับทางราชบัณฑิตยสถานครับก็ได้จัดพิมพ์นะครับจัดจำหน่ายจำนวน 50,000 เล่มครับคาดหวังว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนธันวาคมนี้ครับค่ะส่วนผลการตัดสินสุดยอดสื่อการเรียนรู้ ICT อาชีวะนะคะต้นแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่12มีผลงานที่ได้รับรางวัลสื่อการเรียนรู้ดีเด่น15ผลงานค่ะตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ICT เพื่ออาชีวศึกษาซึ่งจะไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในศตวรรษที่12ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วผลการตัดสินมีผลงานสื่อการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจำนวน15ผลงานด้านนายชัยพฤกษ์เสรีลักษณ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมพร้อมรับประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันโดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษารวมถึงสื่อการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนหรือนอกโดยการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็สงสัยมากเลยนะคะ10ชิ้นนะครับ5ภาคก็คือโดยประมาณก็คือ250เนี่ยจัดแสดงในวันเกิดกรมนะฮะแล้วก็รุษภานะครับอันนี้ก็จะเป็นสื่อที่วันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอเลยอันนี้คือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาชีวะเราก็มีครูเก่งแล้วพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวเองแล้วก็ใช้สอนไปพอถามกันว่าถ้าเราจะสอน
อาชีวะโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเนี่ยมีสื่อเพียงพอไหมคำตอบก็คือยังไม่เพียงพอมันแนวทางหนึ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือว่าจะมีทีมงานทีมหนึ่งเลยไปวิเคราะห์ว่าในหลักสูตรเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสื่ออะไรบ้างที่เป็นสื่อ ICT เราก็เลยทำโครงการขึ้นมา2โครงการที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องสื่อโครงการแรกก็คือให้ทางศูนย์เทคโนโลยีทำหน้าที่ในการรวบรวมสื่อทั้งหมดที่ครูอาชีวะผลิตขึ้นมาในทุกสาขาวิชาในทุกสาระวิชาเนี่ยรวบรวมแล้วก็จัดระบบแล้วก็จะมานำเสนออีกทีนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการที่2ก็คือว่าให้ทางหน่วยศึกษาเทศที่มาวันนี้ที่มีอาจารย์ไปทูลอาจารย์ชาตรีหรือใครทั้งหลายเนี่ยในทีมที่2ทำหน้าที่ประกวดสื่อก็คือไปส่งเสริมให้ครูอาชีวะเนี่ยได้คิดค้นและพัฒนาสื่อใหม่ๆขึ้นมาที่วิทยาลัยชุมชนพังงานะครับได้นำผลงานวิจัยชุมชนครับมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนนะครับที่ตำบลพรุในอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อหวังเพิ่มคุณภาพชีวิตที่มั่นคงของประชาชนครับนายมานิตวิมุตติสุขนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงากล่าวว่าอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานับว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีทุนทางทรัพยากรที่เพียบพร้อมนะครับส่งผลให้วิทยาลัยชุมชนพังงาจึงเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนให้ชาวบ้านดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มการแนะนำสร้างองค์ความรู้ร่วมกันนะครับเกี่ยวกับหลักการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนการบริหารจัดการร้านอาหารและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นโฮมสเตย์ตลอดจนส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวการที่เราลงไปนั้นเราบอกแล้วเราเป็นพระรองเขาเป็นพระเอกเราไปเสริมสร้างให้เขาอยากได้อะไรเขามีจุดอะไรที่ไม่ได้เราก็ไปเสริมให้เขาเช่นเขาอยากเรียนภาษาเพื่อต่อรองกับชาวต่างประเทศมาเราก็สอนภาษาอังกฤษให้นะครับเขาอยากเรียนมัคุเทศเราก็สอนมัคุเทศให้และก็อื่นๆที่เขาอยากได้เช่นเรื่องสุขภาพเรื่องพลานามัยเรื่องต่างๆที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือไปพูดถึงเรื่องความสะอาดต่างๆเพื่อทำให้บ้านเมืองเขาน่าอยู่คนไปเที่ยวก็น่าอยู่นี่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราไปส่งเสริมให้เขาครับส่วนทางด้านนางสาวชวีวรรณจันชูนักวิจัยโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลพลุในอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงากล่าวว่าการลงพื้นที่ทำงานวิจัยนะครับก็พบว่าชาวบ้านในตำบลพลุในยังมีความต้องการในทางวิทยาลัยชุมชนพังงาเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับคนในชุมชนเนื่องจากชาวบ้านยังมีอุปสรรคในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับจนทำให้บางครั้งตกเป็นเหยื่อของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็มีอาชีพที่เป็นอาชีพของชาวบ้านแต่เป็นอาชีพรองนะคะพอลงไปที่ประชาชนเขาก็จะบอกว่าเขาอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้นะคะเพราะว่าเวลาที่ฝรั่งมาแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่รู้จะพูดจาทักทายยังไงก็ได้แต่ยิ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสิ่งแรกที่เขาขาดคือด้านภาษาอยากให้เราไปอบรมเรื่องภาษาอังกฤษให้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตก้าวเข้าสู่ปีที่10นะคะของการเป็นโรงเรียนทวิภาษาต้นแบบขยายโอกาสทางการศึกษาต้อนรับการเปิดเสรีเศรษฐกิจและสังคมด้วยการเปิดสาขาที่เชียงใหม่และพร้อมรับนักเรียนเข้าสู่ปีการศึกษา2558ดร.อภิรมย์อุไรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าโรงเรียนเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โรงเรียนสาธิตในระบบ2ภาษาอย่างแท้จริงแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นแหล่งกำเนิดทุนมนุษย์ของชาติอันพึงมีจากกำลังคนที่มีคุณภาพด้านวิชาการและเปี่ยมประสบการณ์ด้านการสอนเพื่อพัฒนาเยาวชนและนักเรียนไทยให้มีทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติซึ่งถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันโดยที่ไม่สูญเสียทักษะของภาษาไทยทั้งการอ่านและการเขียนเพราะอาจจะเป็นการทำลายเอกลักษณ์ไทยไปได้ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลยของการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการอื่นๆที่จำเป็นต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต
สำหรับแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาษาแบบองค์รวมก็คือสอนภาษาแม่คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไปอย่างเท่าเทียมโดยใช้หลักสูตรแบบองค์รวมซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการหลักสูตรนานาชาติระดับสากลเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์จุดดีจุดเด่นของแต่ละหลักสูตรแล้วผสมผสานกันหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันเรียกว่าหลักสูตรทวิภาษาแบบองค์รวมโดยที่ครูผู้สอนภาษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะมีความสามารถในการใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติรวมถึงเรียนรู้และเปิดกว้างต่อวัฒนธรรมนานาชาติอย่างทัดเทียมและสอดคล้องกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างลงตัวปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนในโรงเรียนโดยประมาณ950คนโดยมีสัดส่วนครูไทยและต่างชาติ50ต่อ50โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ภาษาและเทคโนโลยีกับนักเรียนทุกคนต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน ICT ให้ก้าวทันตามยุคสมัยใหม่และปัจจุบันทางโรงเรียนได้มีการจัดทำห้องเรียนที่เรียกว่า iPad Lab ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เข้ากับกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้อย่างสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ทางโรงเรียนมีแผนที่จะขยายการศึกษาไปยังจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอีก7โรงเรียนพร้อมรับนักเรียนในปีการศึกษา2558ด้วยและมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองทั้งในเขตจังหวัดภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีกรุงเทพมหานครจัดทำละครพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา5ธันวาคม2556นะครับโดยออกอากาศทางโมเดิร์นไนทีวีครับซึ่งเริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมครับนายมานิตเตชะอภิโชคลองประดัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่เน้นคติธรรมเรื่องความมุ่งมั่นและความเพียรหรือวิริยะบารมีและในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา5ธันวาคม2556กรุงเทพมหานครจึงได้น้อมนำบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกมาถ่ายทอดเป็นละครเพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้และชื่นชมในพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวงกว้างตลอดจนน้อมนำแนวคิดจากบทพระราชนิพนธ์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งนี้สำหรับละครพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำหนดออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีจำนวน9ตอนโดยเริ่มออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและภายหลังจากนั้นกรุงเทพมหานครจะบันทึกละครพระราชนิพนธ์พระมหาชนกลงในแผ่น DVD จำนวน 4,000 ชุดเผยแพร่ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ชื่นชมพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยที่จะต้องฟันฝ่าไปให้ได้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุพรรณบริพัตรท่านได้ให้แนวนโยบายที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมไทยและก็สังคมกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการที่จะน้อมนำบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนะครับมาเป็นสู่บทละครที่จะทำให้สังคมไทยได้รับรู้คติธรรมในเรื่องความเพียรอันบริสุทธิ์หรือวิริยะบารมีและบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านก็เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่คัดสรรแล้วว่าสุดยอดของบทพระราชนิพนธ์ที่จะทำให้สังคมไทยนั้นหวนกลับมาอยู่กันด้วยความสุขสงบอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกิจกรรมของเยาวชนตัวน้อยนะคะด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านมนุษยวิทยากับวัฒนธรรมการกินกาแฟที่เป็นวิถีชีวิตประจำวันของชาวควนโดนซึ่งชาวควนโดนนะคะก็ได้มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการผลิตกาแฟของตนเองที่เรียกว่าโกปี้ควนโดนและสารคดีชิ้นนี้นะคะก็จะได้นำเสนอถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีร้านกาแฟที่เข้ามาแทนร้านโกปี้แบบโบราณถึงแม้ว่ารูปแบบของการกินกาแฟของคนควนโดนจะเปลี่ยนไปนะคะแต่หัวใจสำคัญของวัฒนธรรมการกินกาแฟของการใช้พื้นที่ร้านกาแฟซึ่งเป็นพื้นที่รักษาสานสัมพันธ์ในชุมชนก็ยังอยู่ค่ะ
ากกว่านึกถึงการกินกาแฟของคนในปัจจุบันกาแฟสดถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่นิยมชมชอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติความหอมและบรรยากาศภายในร้านที่ตกแต่งอย่างสวยงามเหมาะสำหรับการนั่งกินกาแฟพูดคุยหรือติดต่อธุรกิจถ้าเป็นกาแฟนะชอบหมดอ่ะแต่ถ้าให้ชอบที่สุดต้องบอกว่ากาแฟสดแต่ถ้าดีก็กาแฟสดจ้ะแล้วก็หลังนี้ก็ไม่ค่อยจะหาอยากด้วยเป็นไปได้นัดเพื่อนไว้ปกติก็จะมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนคือปกติเป็นคนชอบดื่มกาแฟก็ชอบดื่มกาแฟแล้วก็อยากจะมีร้านกาแฟดีๆสักร้านหนึ่งไว้บริการเพื่อนฝูงที่คบหากันมาก็อยากจะฝากนะครับว่าการดื่มกาแฟเนี่ยครับของคนในเมืองปัตตานีเป็นวัฒนธรรมการดื่มที่ช้านานมีกันมานานแล้วนะครับสมัยก่อนที่เราจะดื่มกาแฟที่ว่าใช้เมล็ดกาแฟที่เราคั่วหมดเองแล้วก็มาทำกินกันในบ้านในครัวเรือนต่อมามันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาจนมีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเอากาแฟสำเร็จรูปเข้ามาแล้วก็มาดื่มกินกันที่ร้านก็เลยกลายเป็นทุกวันนี้ก็เลยต้องมีสภากาแฟที่ร้านจะมีร้านกาแฟเกิดขึ้นในครัวเรือนเยอะแยะคนควนด้นมีวัฒนธรรมการกินกาแฟมาตั้งแต่โบราณการกินกาแฟของคนไทยนี้ถือเป็นกิจวัตรประจำวันคนควนด้นสมัยก่อนมากินกาแฟกันที่ร้านน้ำชาเทมีการตกแต่งร้านแบบเรียบง่ายตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งมีอาชีพทำส่วนทำนาทำไร่จะประกอบการใดรักรวมใจกันสามัคคีก็ตะรูเต้าอาดังยังงามล้ำเพลินชมดุดดังเมืองพรมและสุดงามสมคำชมมากมีหมู่เกาะมีเป็ดชายทะเลหาดสวยดีกินในบุญแรกก็มาฮะว่ากินนี้นี่เหนื่อยแล้วก็เราทำงานเหนื่อยนี่เกลียดอยากกินนี้มันจะต้องกินนี่มาความกดกินเป็นแล้วกินเป็นกินสองแล้วสามแล้วแล้วบึกเลยกินแต่น้ำกาแฟโบราณของคนควนโดนเป็นกาแฟพื้นบ้านที่มีเชื้อเสียงภาษาถิ่นจะเรียกว่าโกปี้หรือกูปี้ซึ่งเพี้ยนมาจากภาษามาลายูคำว่าโกปี้ในปัจจุบันการโปกการผลิตและกรรมวิธีการทำกาแฟตามแบบฉบับของคนขนด้นเริ่มเลือนลางหายไปจากวิถีชีวิตของคนขนด้นในปัจจุบันลูกเป็นไรจ้ะด้วยนายเอ๋แล้วก็ด้วยเป็นคนนำกระหม่อมลูกเป็นคนเล็กการหลังจากนั้นก็เหมือนพี่เตะซ่องลุงแม่บ้านของหมานี่เลยเนาะได้ไปเอาไอ้ตัวอย่างไอ้เอากาแฟนี่เป็นจุดเด่นขึ้นมาว่าลงเอาไอ้ตัวนี้มาเป็นหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์เอากันต้นตั้งแต่เม็ดเลยเนาะจ้ะอันเม็ดนี่แปลว่าเก็บเม็ดเก็บจ้ะเป็ดที่เรียนที่เราตื่นเต้นเนาะถึงการตากแดดตากแดดตามแดดเนาะตากแดดตามแดดถึงข้าวบดข้าวบดในลูกซีมากกว่าลูกซีข้าวเนาะถึงมาออกเป็นซ่ากาแฟแบบนี้เนาะมาเป็นซ่ากาแฟแบบนี้เสร็จก็อ้วนจะควรล้างซ่าหุ่นเนาะให้ไอ้ข้องไอ้ปุ้นกระมานี่ให้สะอาดแล้วเนาะถึงล้างไปซ่าหุ่นคั่วจนได้ขนาดนี้เนาะได้ขนาดนี้ถึงกับผักไหว้
ก็ได้ขนาดนี้เลยผักวายผักวายเซ็ตจะน้ำตาลสองอย่างนี้ผสมเข้ากันแต่ละสูตรก็กาแฟกาแฟ1กิโลอันแต่น้ำตาลสายข้าวนี่2กิโลกับน้ำตาลแดงนี่1กิโลเคี่ยวเคี่ยวสองอย่างนี้จะเป็นย่างมาตู้เดี๋ยวย่างมาตู้เมื่อว่าเปรี้ยวว่ามันจะไล่ๆบาซาบาซาบาบ้านที่ก็ว่าแตกแตกปูโม่ด้วยประมาณนั้นเลยนะเพื่อนไปต่อที่กาใส่กาแฟนี่ลงไปใส่กาแฟที่เราผักไว้ที่เดียวนี่ลงไปนะครับลงไปดูคั่วคั่วจนว่าแห้งคั่วจนว่าหวานคือได้เต้นั่นแหละเอากลับกลางเลยที่กาก็ได้เต้กับตักใส่ถาดตักใส่ถาดตักไว้เย็นๆแล้วก็เทมในกรอบใช้กรอบเทมแต่ว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้เราไม่ต้องเทมมันทําให้ก้นเรียบๆเรามีเครื่องวัดแล้วเครื่องบดนี่เราตั้งบดแตกให้เรื่อยๆแต่เอาไว้มือนี่ประมาณนี้ซึ่งก็เราใช้ในเครื่องบดใช้เวลาบดแต่ละสูตรเนี่ยใช้เวลาบดแค่ที่มานาทีเสร็จแต่เสร็จแล้วเลยขั้นตอนการที่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคนขวัญโดนจะมีทางเลือกในการกินกาแฟที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟซดกาแฟโบราณหรือว่ากาแฟสำเร็จรูปแต่วัฒนธรรมการกินกาแฟของคนขวัญโดนก็ยังเหมือนเดิมเพราะวัตถุประสงค์หลักในการกินกาแฟของคนขวัญโดนนั้นคือการพบปะสังสรรค์พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตของผู้คนในชุมชนวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวการศึกษาได้ทางช่อง ETV แห่งนี้ครับและที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะหรือจะชมคลิปข่าวการศึกษาได้ทาง youtube.com นะคะ /etvnewsthai ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณกิตติพันธ์นาคมงคลและดิฉันภาฝันปิ่นทองพร้อมด้วยทีมข่าว ETV ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ